รุ่นหน้าตาดูสิไปงานแบบไหนยังหน้าเดิมอย่างนี้นี่ก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปแล้วอ้าวท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอะไรนอรายการนี้เอาคำว่าสาธารณทุกข์กันแล้วกันนะกองสาธารณทุกข์ดูสิครับรถกำลังแล่นอยู่โอ้ปืด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 ท้องฟ้ามีแต่เมฆไม่มีฝนโอ้ยจะอยู่ไงกันเนาะมาถึงแล้วเข้าเขตเพิ่งเริ่มเข้าเขตนะเนี่ย ทุ่งกุลาโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่หนาทุ่งกุลาร้องไห้ไอ้ละเซมาแล้วมาแล้วเอาเสียเอาเดี๋ยวไปมาออกมาด้วยกันครับพอดีเจอคนที่อยู่ในท้องถิ่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันจริงจังเดินอยู่สิโอ้โหดูมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยตายนี่แหละเป็นทุ่งนะครับโอ้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องเดินทุ่งเปิดลุงเงาข้ามตีนกาอุ้ยตายเลยมีแต่รอยควายดูสิครับไม่มีน้ำไม่มีท่าเลยนี่มันที่19/20มันที่20กรกฎาคมนี่ดูสิจะกินอะไรกันเนี่ยจะกินยังไงกันเนี่ยจะอยู่ไงกินกันยังไงฮะจะอยู่ไงกินยังไงกันน่ะน้ำฟ้าน้ำฝนไม่มีกันหรือไงกันครับไม่มีเลยแล้วครับโอ้ยตายดูแลควายกี่ตัวเนี่ยควาย18 ตัว18 ตัวครับโอ้ยตายดูสิ18 ตัวออกมาแต่เช้าบ่นบ่เนี่ยออกมาแต่เช้าบ่นบ่ครับแล้วเย็นกลับครับมันจะไปกินอะไรควายเนี่ยขนาดนี้ไม่มีแล้วมันก็กินอย่างนี้เด้กินอย่างนี้มันก็อิ่มเองมันที่มันก็ตนกกมูนี่มันก็กินได้นะครับมันกินก็มันไปเรื่อยครับแถวนี่เขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ระบาดแถวนี้มันอยู่ในส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้นี่นะนี่แม่บอลไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกอ่ะฮะเฮ้ยทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันโดนอยู่นู่นตรงนี้ว่ามันไปอีกไปอีกโอ้โหนี่ยังไม่เข้าเขตนะยังเอาไหนมาเจอกันนะก็ยังมีหนังมีเนื้อมีหนังบางสายเหมือนกันไอ้ควายนะครับเออบางทีไปที่อื่นแล้วก็มีแต่โครงกระดูกแปลว่าดูแลดีครับสุดยอดเออเช้าเนาะเดี๋ยวน้ำกินกันเดี๋ยวลงไปถามดูควายสิอยู่ไงกินยังไงจะไม่คุยกับควายว้ายจะคุยมันจะคุยได้ดีกันดิคุยได้ควายเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ตัวนึงก่อนมันจะกินเขาเขาไม่ต้องไปต้านมาหรอกเดินตามมันเฮ้ยโอ้โหดูสินี่แหละคือควายละคนนั้นไม่เคยเห็นควายเจอซะนี่คือควายเมื่อวานนี่เห็นควายวิ่งข้ามร่องไหนเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงๆไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียโอ้แดงอ่ะเอามาดูนี่เข้าก้าเข้าวานเนี่ยโอ้โหมันแห้งตายหมดแล้วเนี่ยครับนะไม่ได้กินเลยบ่แล้วโอ้ยตายตามันแห้งที่จริงๆเนี่ยไม่มีน้ำเลยนี่นะครับแต่ผมตกมานี่ที่เดียวสักทีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแหละถ้าฝนตกมานี่ได้กินป่ะนี่มันอาจจะฟื้นขึ้นครับอาจจะฟื้นครับจะดูตามนี่แล้วมันมันอาจจะฟื้นนะเพราะว่าอะไรเหลืองๆมันมากกว่าเขียวนะเนี่ยครับเออมันก็ที่มึงที่มึงถ้ามามันตกมาก็จะปีหลากมันจะขึ้นอีกหน่อยนึงอ๋อ
หลากมันจะไม่นั่นนะไม่หลากจะดึงดูดนิดเดียวขึ้นเดียวก็ยังฟื้นนะครับครับตายคืนเออเออตายไปแล้วคืนในทีนึงครับครับเอางี้นะครับเออเข้าท่าถ้ามันเป็นยังได้เนาะถ้าหากว่าวันนี้นะวันนี้วันที่20กรกฎาคมเออถ้าฝนมาตกประมาณสัก5วันเนี่ยอยู่ได้ไหมมันก็อาจจะอยู่ได้นะครับอยู่ได้เหรอครับโอ้ตายยังอยู่ได้นะนี่เก่งแท้วะถ้าอยู่ได้ก็ถือว่าเก่งแท้แล้วเพราะว่าอันที่ดูเนี่ยอันนั้นมันแดงมืดอันทั้งหุ่นมันน่าเอียดเขาครับทั้งหุ่นน่าเอียดไหมความหวังไหนคือเป็นฉีเอียดฉีขาวๆน่ะอันนี้มันไอ้หน้าไม่อันนี้มันดินไม่เอียดอ่ะอ๋อนี่ดินไม่ค่อยดีเอออันนั้นมันดินเอียดดินขาวๆทั้งบนน่ะเข้าใจข้างบนเออเข้าไปทางลึกๆหน่อยดินจะดีกว่านี่อีกแปลว่าข้าวมันยังงามกว่านี่ป่ะข้าวมันก็ดีดีขึ้นหรอกว่ามันจะแดงทั้งหุ่นมันตายมาแล้วทั้งหุ่นเพราะว่าดินมันเอียดอ๋อแถวนั้นตายหมดแล้วครับเดี๋ยวตุ้งระวังนิดเดียวแปลว่าถ้าดินมันละเอียดมากกว่านี้ข้าวมันอยู่ไม่ได้ มันตายก่อนอตายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ตายหมดแล้วทั้งงุ่นตายมันทั้งงุ่นแดงหนาหมดแล้วเหลือแต่เห็นนี่นะครับถ้าฝนไม่ตกมาประมาณสัก5วัน7วันนี่ตายหมดยังแน่นะยังแน่นะยังเฮ็ดจังได๋ฝ่าฝนจะสิตกมาเดี๋ยวนี้อ่ะเออประมาณเขาว่าสิ้นเดือนนี้เขาว่าสิตกเขาว่าเลยครับสิ้นเดือนนี้สิตกอันนี้วันที่20กรกฎาคมอีก10วัน10มื้อครับไหวบ่ไปตามควายเดี๋ยวผมไปไล่ควายก่อนอ๋อมันจะไปกินหญ้าเขาเออไปกินข้าวเขาเออข้าวถ่าข้าวตาวิ่งไล่ควายเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับอ๋อเอาน้ำไปกินยังไงเออเอาดีอ่ะโอ้นี่แหละคือควายเขาล่ะเนี่ยดูให้ดีสิอยู่ไหมอ้าวเอาน้ำไปกินบ่มีหยังมาต้อนมีแต่น้ำแหละครับนะเจอข้างทางก็มีแต่น้ำมาต้อนกันครับขอบคุณหลายครับ18ตัวครับโอ้โหดูไอ้ทุยเอ้ยเจ้ารู้จักลุงงอกบ่เนี่ยลุงงอกรู้ไหมลุงงอกมาเยี่ยมเจ้ากลางทุ่งนาปีหน้าเจ้าจะได้แข็งแรงขึ้นกินดีๆอย่ามีสลัดกินให้หมดนะควายนะบ๊ายบายโอ้โหมองดูสิมองลุงงอกยังก็ไม่เคยเห็นแต่ไหนแต่ไรมาดูสิอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับท่านอยู่พุ่นแล้วอยู่ที่กรุงเทพพุ่นแหละเออมาแวะมาเวียนมาบ้านเฮามันจะแห้งแล้งครับมันจะตายเหมือนกันนะก็เลยมาถามข่าวกัน อย่าเพิ่งตายนี้ไปไหนนะผมก็จะไปต่อยอยู่ไว้ๆนี่เหรอต่อยมวยใกล้ไอ้อะไรเออจะต่อยไว้ๆอีประมาณสักพรุ่งนี้ก็เตรียมขึ้นเวทีชกนี่ป่ะโอ้สู้เขาไหวป่ะเนี่ยผมได้สีเข้มขัดแล้วสีเข้มขัดแล้ววะครับปะทอขอสักปึ้งนิดเดียวเนี่ยฮะผมได้สีเข้มขัดอันนี้เออขอสักปึ้งนี่มันได้ป่ะเนี่ยเอาคอยแข็งๆไปครับครับไปต่อยมวยต่อยนะดูแลให้ดีวัวควายเออผมสีไว้บ้านเนี่ยผมเออเหรอครับผมต่อยก็คือสำคัญคู่นี้นี่ก็ยืมต่อยก็คือว่าชนะของแซมสันมาโอ้อ้าวชนะแซมสันมาเออคนที่ว่าคนชนะแซมสันมาผมมือจีไปต่อยกับเขาอีกโอ้มือวันพรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ผมจะสองสามมือก็แล้วกันเออโอเคอ่ะขอให้โชคดีครับนะอย่าสิแพ้เขาเด้อให้ดูช่องเจ็ดเด้อเอออย่าสิแพ้เขาได้ครับโอเคไปอ้าวเดี๋ยวนี้มาดูทางหน้าต่อก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่รถครับก่อนเนี่ยนี่แหละคือที่บอกว่าต้นข้าวเวลาหวานไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นมันจะตายเงี้ยฮะนึกก็ได้แหงงี้แหละครับตายนี้ไม่มีเหลือรับรองฝนตกมาก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้นะฝนตกมาถ้าหากว่ามามากก็ท่วมเลย
พอท่วมเสร็จก็เสร็จอีสานก็เอ็ดมิจิรีมิจิรีเอ้าก็ต้องการให้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งนามันเป็นอย่างนี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอคนที่อยู่ในบ้านในเมืองจะไม่รู้จักหรอกว่าไอ้ความทุกขเวทนามันจะขนาดไหนเนี่ยเขาเรียกว่าทุกร้อยแปดนะกองสาธารณทุกบ้านเราดอททีวีก็ถือว่าได้ลงมาดูไม่ใช่เป็นฟ้องร้องอะไรหรอกครับมันเห็นไปทั่วทั้งหมดเลยเวลานี้นะยิ่งเมื่อเช้านี่ได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ทางด้านเนื้อตอนล่างเอาละเห็นไหมเป็น 2-3 แสนไร่แล้วจะไม่อยู่จริงๆนะปีนี้อย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กน้อยเหลวไหลนะครับสุดท้ายแล้วปีหน้าถ้าปีนี้ไม่มีฝนมาอีกหรือว่าข้าวกล้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์มีรวงได้เลยฮะแบบนี้ผมทำนามาก่อนผมจะรู้ว่าสภาพความจริงมันเป็นยังไงนะครับนะสภาพความจริงมันเป็นยังไงเวลาทำนามาก่อนสภาพความจริงมันเป็นยังไงผมจะรู้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะเลยบอกว่าอ๋อนี่แหละก็ไม่รู้จะว่าไม่มีเพลงให้ร้องแล้วแบบนี้ไม่มีทางร้องได้เลยถึงตกมาเย็นนี้ฝนตกมาหาใหญ่เย็นนี้ก็จบเพราะยังไงก็ไม่สามารถถอดดวงได้เลยกว่าที่มันจะแตกกว่าตัวที่มันจะเริ่มงอกงามขึ้นมาโอ้ยยอมแล้วไม่รู้จะว่าไงชาวไร่ชาวนาเอ๋ยมันเป็นเพราะอะไรดินฟ้าอากาศความจริงก็เป็นทั้งโลกนะฮะแต่ทำไมถึงมาตกมาบ้านเมืองเราในขนาดนี้ในเวลานี้ในกำลังที่หลายๆอย่างกำลังจะเริ่มต้นกันเนี่ยก็ยังไม่เริ่มต้นมันจะชุดไปเลยยังไงกันเหนื่อยใจแทนนะก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับไหนๆก็ไหนๆลุงออกกับคณะทำงานก็คงจะมีไม่มากมีอะไรไหมไตเติ้ลใช่ครับสักหน่อยนะเอาสักหน่อยนะเป็นคำถามแทนชาวบ้านสักหน่อยนะก็ผมดูไม่ออกหรอกครับลุงว่านี่คือข้าวเนี่ยผมดูไม่ออกมันเป็นหญ้าไปหมดแล้วเวลาเนี่ยไม่มีทางได้กินได้เลยแค่แต่แบบไม่มีทางเสร็จมะละกักไม่มีเหลือเด็ดขาดเพราะถ้าดูไปตามนี้นะฮะคำว่าเขียวกับเหลืองเนี่ยมันคล้ากันดูสิฮะคำว่าคล้ากันคำว่าเหลืองกับเขียวเนี่ยลองแทนภาพสิเขียวกับเหลืองเอ้าแบบไม่ค่อยข้างอะไร50-50เขียวกับเหลืองถ้าผมดูตามนี้นะเหลืองจะมากกว่าเขียวแปลว่าเหลืองมัน 60% เขียวแค่40เห็นไหมฝนตกมาวันนี้สมมติว่าน้ำเพียงพอนะผมว่าไปไม่ต่อไม่ได้ตอนนี้เท่าที่คำพูดของคนกรุงนะครับลุงคนกรุงเขาบอกก็ฝนมันตกอยู่มันจะมาแรงได้ยังไงอ๋อก็แปลว่าทั้งนั้นก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้ากันทั้งนั้นเออถ้าหนักไปกว่านี้ก็คือคนที่บอกคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาไม่ได้มานอกพื้นที่พอเขาเห็นสภาพแวดล้อมทั่วไปอ่ะเขาก็อยู่เขาอยู่ได้อาชีพเขาไม่ได้ทำนาแต่ที่เรานำเสนอเนี่ยเรากำลังนำเสนอว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่กับตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไร่นาเนี่ยมันอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลัก 95% เลยหล่อเลี้ยงอ่ะเป็นทุนน่ะทุนของคนที่อยู่ตามพื้นที่ที่ไม่ได้เคลื่อนที่นอกเมืองอ่ะเนี่ยหรือว่าแม้แต่เป็นชนส่วนน้อยของส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่รู้ด้วยหรอกครับคนส่วนน้อยส่วนใหญ่มักจะเอาเงินเป็นทุนครับเอาความรู้เป็นทุนโอเคไหมคนส่วนส่วนน้อยส่วนใหญ่ใช่ใช่ส่วนน้อยเอาเงินเป็นทุนใช่ครับแล้วก็ความรู้ความสามารถทางด้านอื่นเป็นทุนแต่ชาวนาต้องเอาน้ำเป็นทุนใช่ที่แปะข้างฝาบ้านนะลุงนั่นน่ะเป็นทุนต้นทุนที่แปะข้างฝาบ้านนั่นแหละครับเขาจะไม่เข้าใจเลยหรือเปล่าเอาล่ะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่ความเป็นจริงถ้าหากว่าเราพูดใจในเรื่องของที่มันเป็นก็เรียกว่าซีรีส์มันนะครับนะหรือว่าพูดอะไรพูดบ่อยๆเหมือนกันห่วงโซ่ครับห่วงโซ่ณนะวันนี้นะถ้าหากว่าชาวนาไม่มีข้าวเลยถามว่าคนที่อยู่ชาวเมืองนะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจะเป็น 10% 20% นะที่มีต้นทุนทางด้านความรู้โอเคไหมครับต้นทุนด้านเงินเมื่อไม่มีข้าวแล้วนะถามว่า1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปจบไหมถึงแม้ว่าจะมีความรู้เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเพราะมันต้องกินหรือว่าไม่กินกันครับอีกอันนึงที่คนในเมืองจะเห็นได้ชัดเนี่ยให้ดูคนใกล้ตัวในระดับของเด็กเสิร์ฟคนเติมน้ำมันให้ครับแคชเชียร์นั่นแหละจะเห็นความสอดความ
อะไรอ่ะเขาเรียกว่าถึงจะเอาว่าคนอาชีพพวกนี้มันเป็นส่วนกลางที่ทำให้เรารู้ว่าต้นทางมันยังไงแล้วปลายทางเป็นยังไงใช่ไหมระดับกลางๆระดับพื้นๆความต่างถ้าไม่เห็นว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเดือดร้อนไปด้วยกับเราด้วยเพราะว่าเขาอยู่กับที่เขาทุนของเขามันเป็นแค่เอกสารตัวเลขนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเขาจะเห็นความต่างอ่ะให้เขาดูกลุ่มที่ต่างอาชีพที่เดินถนนเขาถึงจะรู้ว่านั่นแหละคือชนกลุ่มอื่นๆที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนั่นแหละครับก็คือคนขายลาบก้อยคนทำส้มตำนั่นน่ะภาษาถิ่นที่ออกมานั่นแหละครับนั่นแหละคือจุดที่ให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่แค่กลุ่มของเขานะแล้วรอบข้างก็ยังมีรอบข้างก็ยังมีใช่ฮะระดับล่างๆเนี่ยที่หาเช้ากินค่ำนั่นน่ะนั่นคือเขาจะสัมผัสได้ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเขามองผ่านจอลุงเขาจะไม่รู้เนี่ยมันผมเนี่ยพอผมถามลุงผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันแรงหน่อยเพราะว่าผมเห็นต้นไม้ไงผมจะไม่รู้สึกเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์เหมือนกันคนที่อยู่ในเมื่อวานผมคุยกับเขาผมโพสต์หน้า Facebook ผมไปดูเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ผมบอกที่ดินที่ผมยืนน่ะมันคือพื้นในเขื่อนนะเขายังไม่เก็ตเลยลุงสนามฟุตบอล 3-4 สนามน่ะใช่เขาบอกว่าอะไรจะบ้าเหรอก็ในกรุงเทพฝนตกจะตายห่าเนี่ยฉันก็ว่าห่าเลยฝนเดี๋ยวมาเดี๋ยวฝนมีเขาดูข่าวตรงจุดไหนก็มีฝนแต่พอไอชุดข้อมูลที่มันเป็นแหล่งน้ำหลักเนี่ยเขาไม่ได้ไม่มีข้อมูลตรงนั้นคือเขาเรียกดูข้อมูลก็คือทางเดียว มันไม่รอบตาแล้วก็ต้องแนวตั้งแนวราบเช่นถ้าเอาฝนเป็นเกณฑ์ก็บอกว่าฝนตกชุกแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นบอกว่าฝนตกชุกใช่แต่ถ้าดูน้ำในเขื่อนสิลุงภาพกว้างภาพใหญ่ภาพรวมภาพใหญ่อ่ะน้ำในเขื่อนมันไม่มีคำว่าเขื่อนไม่มีน้ำน่ะก็แสดงว่าเฮ้ยขนาดว่าแหล่งน้ำใหญ่มันไม่มีก็แสดงว่าไอ้พวกลูกหลานน้ำอ่ะไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วอยู่แถวนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเขื่อนใหญ่จะมีน้ำได้มันต้องอาศัยลูกใช่ลูกหลานลูกข่ายลูกข่ายครับที่ต้นไหลเทมาทีนี้ถามว่าถ้าเข้ากรอบของธรรมศึกษาลุงงอกเคยบอกว่ามันออสโมซิสมาจากข้างล่างมันไม่ใช่จากข้างบนนั่นนี่ไปนู่นเลยเห็นไหมครับอันต่อมาเพราะอันต่อมาก็คือว่าแหล่งน้ำของเราอ่ะแสดงว่าซอยเล็กซอยน้อยลูกๆหลานหมดไม่มีแล้ว เสร็จปุ๊บอีกมีอีกกรณีหนึ่งพึ่งพาแหล่งน้ำเขื่อนแหล่งน้ำใหญ่ผมก็แจ้งลุงหงอแล้วว่าแหล่งน้ำใหญ่อ่ะถูกตัดแล้วเช่นประเทศจีนไงของใช่ไหมโขงเจียมนั่นน่ะยุคสมัยก่อนพูดของชีมูลครับปิงวานมนานเนี่ยฟังกันมาเนี่ยฟังสมัยผมเรียนน่ะปิงวาเดี๋ยวนี้ดิครับไปดูแม่น้ำตามแม่น้ำปิงวานมนานนี่มันมีแต่แห้งหมดลุงก็นี่ผมถึงบอกว่าผมว่ามันกบในหม้อต้มน้ำเดือดอ่ะกว่ากบจะรู้ตัวว่ามันร้อนน่ะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่กบตายคาหม้อว้าวมันก็อยู่เขาเรียกอะไรอ่ะงั้นเปรียบเทียบกบตายคาหม้อคือกลุ่มที่มีความรู้ใช่มีระติดข้างฝานั่นนะครับใช่กลุ่มนั้นนะฮะจะรู้สึกเมื่อเวลาระยะทางผ่านไปเวลาผ่านไป 2-3 ปี5ปีว่าไปใช่ลุงแล้วติดข้างฝาเนี่ยฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนพลเรือนหรือก็ตามทีอ่ะเวลาเราดูน้ำเดือดเราต้องรู้ตั้งแต่1องศาเริ่มแตกเพราะว่าเขาอ่านตัวเลขตลอดน้ำมันไม่มีในเขื่อนทำไมข่าวมันไม่มีตั้งแต่น้ำลดจากเขื่อนมันไม่มีเลยทั้งส่วนกลางและส่วนสื่อกระแสหลักเออใช่ไหมนี่คือหมายความว่าอะไรเมื่อน้ำหมดเขื่อนก็แสดงว่าจึงจะมาโวยใช่ไอ้ก่อนหน้านี้มันอยู่ไหนอ่ะที่มันทำงานกันอยู่อ่ะลุงแล้วคิดดูนะว่าคำว่าน้ำหมดเขื่อนล่าสุดคุยกับรปภ.ที่เขื่อนชลสิทธิ์เขาบอกว่าเดี๋ยวฝนตกก็จบแล้วผมบอกจะไปจบได้ไงน้ำเวลามันฝนตกมันบังคับได้เหรอมันตกตรงไหนอ่ะเหนือเขื่อนใต้เขื่อนนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองปริมาณต้องเท่ากับเท่าไหร่ผมบอกว่ามันต้องพายุ5ลูกแล้วบังคับให้พายุมันหยุดลงตรงนั้นจึงจะโอเคถึงจะเต็มเขื่อนเหมือนเดิมลุงโขนี่อะไรเนี่ยประมาณนี้ผมก็ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ตลกแล้วมันไม่ใช่ตลกเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำปีที่หนึ่งไม่มีปีที่สองปีสามก็ตายทีลุงมันควบคุมนี่กบเจอดำร้อนเข้าให้เราบอกแต่ว่าอะไรนะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติก็ไม่มีจะไปผ่านน้ำในแหล่งธรรมชาติไม่มีอีกอันนึงก็คือรอฝนข้อจำกัดก็คือคุณไม่สามารถที่จะสมมติว่าเป็นแหล่งน้ำก็แสดงว่าแหล่งน้ำขาดไปแล้ว
มันควบคุมไม่ได้ในแหล่งน้ำสองคือคุณควบคุมธรรมชาติได้ไหมล่ะนั่นเลยคำว่าคนใช้มานี่ด้วยป่ะไม่ใช่ลุงหรอกคนอื่นคือไม่รู้แหละคำผมกำลังจะบอกว่าก็ในเมื่อเรามีบริหารจัดการน้ำไงโอ้มีองค์กรแล้วเป็นองค์กรของส่วนกลางของบ้านของเมืองด้วยใช่แล้วคือแผนบริหารจัดการคือแผนยังไงบริหารน้ำบริหารอากาศเหรอบริหารความว่างเหรอไม่ได้ว่านะลุงคือไม่ได้มองว่าเพ่งโทษหรือไม่ทำงานนะแต่ไม่รู้ว่างานของท่านคืออะไรมันมองน้ำอย่างเดียวไม่ได้ลุง มันต้องมีไม่รู้ดิมันมีเพื่อมันโครงสร้างมันใหญ่มากอ่ะมันน่าจะบริการอย่างอื่นแล้วทีนี้เอาล่ะสมมติว่าอย่างอื่นได้บูรณาการหมดแล้วทำหมดแล้วก็คือหมายความว่ารอให้มันตายใช่ไหมแบบนั้นอ่ะบ้านเมืองเขาหาอย่างอื่นล่วงหน้าไป50ปี100ปีนะลุงเวลาเขาวางรากฐานอ่ะนี่เรายังเพิ่งสตาร์ทอัพแค่ 1% ของรัฐสภาเองได้แค่ภาษาสตาร์ทอัพสตาร์ทออยเนี่ยครับใช่ไหมฮะเอาเถอะเมื่อมาถึงนึกถือว่าประธานหอนสอนใจมากครับเป็นบรรทัดฐานที่มาลงตรงนี้เป็นบรรทัดฐานหนึ่งให้ผู้คนรู้และเข้าใจโดยเนื้อหา before ก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้ทางด้านราชการก็มีการตักเตือนกันแล้วครับใช่ไหมครับว่าปีนี้ฝนจะน้อยน้ำจะน้อยหรือน้ำจะมากว่าไปแต่ในการบริหารจัดการน้ำเขาเรียกว่าเขาจะมีอะไรเครื่องมือสื่อสารอัตโนมัติด้วยนะในการที่จะบอกให้รู้ว่าแหล่งน้ำต้นทางกลางทางปลายทางทุกๆระยะก็จะมีการวัดเรื่องของน้ำในทุกๆ100กิโลเมตรหรือว่า50กิโลเมตรก็ไม่ทราบได้แล้วครับแล้วก็มาบูรณาการแล้วบอกเป็นตัวเลขออกมาที่ไหนได้ไม่รู้ติดตั้งกันยังไงเราก็ไม่รู้นะครับที่รู้แน่ๆคือทำไมล่ะไอ้คนที่หยิบตัวเลขตัวนั้นไม่ยอมมาบอกให้สังคมได้รู้เลยมันถึงก็มาโวยวายว่านู่นไม่มีนู่นไม่มีนี่มันไม่ถูกอ่ะมันสายไปแล้วลุงคล้ายๆกับคำถามมีว่าแต่ก่อนนี่นั่งทำอะไรอยู่ประมาณนั้นครับใช่ครับเดี๋ยวเชื่อได้เลยว่าคนที่อยู่ทางหน้าจออ่ะไม่ได้ซึมซับความรู้สึกเท่าคนในจอไอ้ที่เห็นอยู่ก็ยังเขียวอยู่สำหรับผมขณะผมอยู่ในจอแท้ๆผมยังมองว่าเขียวอยู่ในพื้นที่แต่ในในพื้นที่แต่ในประสบการณ์ของคนเกิดก่อนอย่างลุงเนี่ยลุงบอกนี่มันเฮ้ยไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเช่นเดียวกันครับทีนี้คือนักสรรพศาสตร์บ้านเราเนี่ยเยอะมากนักวิจัยนักศาสตร์หลายศาสตร์มากเลยถามว่ามีใครไหมที่เป็นนักศาสตร์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างไม่มีเลยผมก็สื่อกระแสหลักก็เป็นประเจกไปแล้วมีพูดอยู่คนเดียวเมื่อวานนี้ที่เรื่องน้ำโขงนั่นน่ะผมก็ยังลุ้นอยู่ว่าท่านจะพูดไหมท่านพูดเนี้ยก็คือคุณสุทธิชัยก็พูดอยู่แค่คนเดียวอ่ะนอกนั้นไม่รู้พูดเรื่องอะไรเนี่ยลุงไปคุยอะไรกันอยู่อ่ะนั่นน่ะมันคงจะต้องรอให้ลุงเอางี้ผมพยายามพูดเห็นภาพชัดถามว่าณวันเนี้ยลุงไปเติมปั๊มคนที่เป็นภาษาพื้นถิ่นนะเติมให้ลุงอ่ะคนอีสานนะถ้าเขาหายไปล่ะคุณจะอยู่ยังไงเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือมนุษย์นะลุงพื้นฐานเขาหายไปนะเขาก็ต้องถอยหลังจากปั๊มครับที่อื่นใช่แล้วปั๊มก็ไม่มีใครบริการก็ใช่แล้วคนที่มีเยอะๆก็ใช้บริการไม่ได้ใช่ก็พลอยแห้งไปพร้อมกันถูกแล้วถูกก็จะบอกเหมือนกันถ้าน้ำหายถ้าความเป็นระบบเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างใหญ่น้ำหายมันก็ไม่มีอะไรอ่ะผลผลิตทางกสิกรเกษตรกรรมเนี่ยคนก็หายคนก็ล้มตายส่วนล่างก็หายถ้าคุณหายไปก่อนแล้วคุณจะรอคุณจะเอาอย่างนั้นไงกันน่ะเหรอให้เหลือแต่ท็อปอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้นไม้ไม่มีรากแก้วแล้วไม่มีรากฝออยู่ได้ไหมเนี่ยก็ดูดน้ำไม่ได้นี่นะครับถึงเราบอกว่าณวันนี้มันคือกลายเป็นว่ามันไม่รู้โครงสร้างที่มันต่อเนื่องอ่ะที่มันโคที่มันจอยกันอยู่อ่ะลุงถึงแม้จะบอกว่ามีสรรพศาสตร์ใช่แต่ละศาสตร์ก็มาทะเลาะกันเนี่ยใช่แล้วใครจะรวมศาสตร์นั้นเป็นหนึ่งเดียวทีนี้ถูกลุงมันต้องมีผมถึงบอกว่าล่าสุดตอนที่เราเจอวิกฤตอ่ะตอนนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นเราเถียงกันเรื่องความเชื่อจะฆ่ากันเพราะความเชื่อเชื่ออะไรอ่ะราหูราหอยเชื่อว่ามีกับไม่มีเชื่อว่ามีกับไม่มีทรงร่างร่างทรงครับเสร็จลุงงอบอกว่าเชื่อไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดมันน่าจะจบต่างคนต่างอยู่ก็เชื่อใครเชื่อมันน่ะพ่อแม่เรายังหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเสื้อผ้าก็ใส่ไม่เหมือนกันแล้วเชื่อก็ไม่ใช่เชื่อจากการที่เป็นผู้เดือดร้อนน่ะระหว่าง A กับ B มันเป็นอินฟินิตี้ที่บอกว่า มีความเชื่อแบบนี้ผิดต้องทำลายมันมีคนกลุ่มหนึ่งมาพูดว่า
ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่อยู่กับหนึ่งกับสองไม่เป็นคนที่สามไปเลยถูกไปยืนเหาไปยืนพูดที่ไหนก็ไม่รู้ว่าถูกเท็จอันตรายเอาไว้ไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็พกมีดมาหน้าจอนั่นไงไอ้โยเห็นไหมไอ้โยทั้งที่ A กับ B เขายังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยดีครับผมเขายังคุยอยู่ในข้อเงื่อนไขคือลุงผมจะบอกว่าอะไรอ่ะสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายมันล้มสลายแล้วผมพูดงี้ผิดไหมเนี่ยผิดกฎหมายไหมเนี่ยมาทำหน้าที่แทนใครก็ไม่รู้ไม่รู้ทุกวันนี้ตรรกะมันผิดมันเพี้ยนมันดำเป็นขาวขาวเป็นดำดีเป็นผิดดีเป็นชั่วชั่วเป็นขาวมันมั่วลุงใช่เพราะฉะนั้นผมกำลังมองว่าจากนี้ไปอ่ะผมว่านะมันน่าจะเป็นสิทธิ์โดยชอบตามธรรมชาติที่คุณฉันชอบแบบนี้ฉันพอใจอย่างเงี้ยนึกออกไหมลุงจะดูดบุหรี่ลุงจะสูบลุงจะบอกเนี่ยเขาว่าลุงดูดบุหรี่ใช่ไหมไอ้ลุงบอกว่าสูบยาเสร็จเขาบอกว่าอะไรเป็นมะเร็งลุงบอกคนพูดแหละตายเพราะมะเร็งแต่คนสูบยานี่แหละใช้ยาตัวที่กำลังเผาอยู่เนี่ยช่วยมนุษย์อ่ะมันน่าจะจบที่ตรงนั้นว่าคุณคิดเช่นนั้นก็เชิญคุณเราคิดเช่นนี้เราทำได้แบบนี้ให้บุคคลที่สามเลือกอย่าไปเลือกแทนใครใช่อย่ามาเดือดร้อนเพราะว่าง่ายๆนะไอ้ที่คุณเดือดร้อนอยู่คุณมีความสามารถอะไรตอนนี้หงายแข็งเลยหัวทิ่มดินตอนนี้ พอถามถึงความสามารถปุ๊บหัวทิ่มดินเลยแล้วครับณวันนั้นต่อเลยเราทะเลาะกันเราฆ่ากันถ้าไม่ห้ามก็ต้องฆ่ากันเพราะที่เอามีดปักโต๊ะอ่ะเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเด็กหายไป13คนหนึ่งก็คือบอกว่าอะไรนะความเชื่อห้ามทำลายเพราะความเชื่อเป็นรากฐานของปัญญาเอาอย่างเงี้ยได้อ้าวถ้าไม่เชื่อกันก็ฆ่ากันอยู่ตั้งนานแล้วลุงหลายพันปีมาแล้วมันคือวิวัฒน์ของธรรมชาติเสร็จปุ๊บพอมี13เด็กคนหายไปเข้าไปในถ้ำเป็นตัวถ้ำที่ว่านี่ถ้ำชื่ออะไรถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหอบนอนไงขุนน้ำนางนอนหงายโอเคว่าไปเสร็จปุ๊บไอ้ตัวถ้ำเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติไหมล่ะมนุษย์ก็ธรรมชาติไหมล่ะแล้วถามว่ามีอะไรบ้างที่ไปแทรกแซงธรรมชาติได้มันก็มีอยู่2 point เลยที่พูดบ่อยๆก็คือจิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ก็เข้าวิทยาศาสตร์เข้าก็ไม่ได้หาไม่เจอเห็นไม่มีไม่รู้เลยรู้เหนือรู้ใต้เลยจึงต้องเอาคนที่เขามีความสามารถเฉพาะทางไงลงเห็นไหมอ๋อที่บอกว่าจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อ๋อที่ไปขอเข้ามาแสดงว่าคนบ้านเราไม่รู้เรื่องนี้เลยทั้งที่คนบ้านเราเป็นเกินกว่าวิชาชีพเป็นฝ่ายของประดากบอ่ะนักกบเขาเรียกเฉพาะทางสุดๆแล้วไงลุงแต่นี่มันคือในถ้ำมันไม่ใช่ใช้แค่ประดาน้ำน้ำจืดน้ำเค็มทั่วๆไปเป็นนักดำถ้ำก็แสดงว่าคือเรียกข้อจำกัดอะในความเป็นสัพพศาสตร์อะบ้านเราไม่มีบ้านด้วยความมันคงมีไม่ได้มีพอมีปุ๊บเตะถูกเตะตัดขามาก่อนตลอดฮะก็นี่ไงลุงพื้นฐานเวลาคิดอะซื้อเขาก่อนไอ้บ้านเราไม่ต้องทำเองมีงบเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นเบิกไปเท่านั้นบวกไปด้วยอีกต่างหากไม่รู้แหละลุงจะทั้งบวกหรือกินส่วนต่างเมื่อเช้าว่ามีคุณยายป้าท่านนึงบอกว่าไม่ต้องไปพึ่งใครหรอกพึ่งตัวเองนี่แหละดีที่สุดโอเคแต่ตอนต่อเมื่อวิทยาศาสตร์ถูกร้องขอให้เข้ามาช่วยคนในบ้านเราก็ไม่มีโดยมืออาชีพก็ช่วยไม่ได้ด้วยความเคารพต้องขออนุญาตพาดพิงว่าเรามีความเป็นมืออาชีพของเราแต่เราก็ยังต้องสูญเสียบุคลากรไปทั้ง1คนเห็นไหมครับด้วยความเป็นมืออาชีพในบ้านเราฐานเรือครับก็อันนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจแต่ในย่านหนึ่งหมายความว่าอะไรองค์ความรู้ในด้านของอย่างอื่นที่เราไม่มีแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจว่าเราเก่งที่สุดแล้วอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องขอร้องเขาให้มาช่วยพอเขามาช่วยเสร็จดูสิครับว่าความเป็นเฉพาะทางที่เป็นเฉพาะตัวเขามีเรื่องอะไรเขามีเรื่องแพทย์และความสามารถที่เกินตัวคืออะไรคือเรื่องของดำถ้ำก็ธรรมชาติลุงอ่ะแล้วเป็นความชอบที่สองที่เขาทำมากกว่าความชอบหลักซะอีกความชอบหลักเป็นอาชีพอาชีพแพทย์อ่ะอาชีพแพทย์ก็แสดงว่าอะไรในชีวิตจริงกว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาชอบอะไรพ่อแม่ชอบถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน่ะกว่าเขาจะรู้ตัวเขาต้องเรียนแพทย์ไปแล้วอ่ะเป็นแพทย์ไปแล้วเห็นไหมครับก็แสดงว่าชีวิตที่ถ้าสมมติเขาเจอประดาเขาเจอดำถ้ำก่อนโอ้ชีวิตเขาคงจะอลังการงานสร้างเลยใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็ไม่พ้นธรรมชาติมันจะโยงมาตรงนี้
ธรรมชาติของดำถ้ำใช้วิชาชีพของการดูแลสุขภาพผมไม่อยากใช้คำว่าแพทย์เพราะมันเป็นการบูรณาการระหว่างธรรมชาติกับธรรมชาติกับธรรมชาติแล้วเขาก็เลือกที่จะใช้เคมีตัวหนึ่งตัวใดเพื่อกันความสูญเสียเห็นไหมครับเดิมเขาไม่ได้คิดว่าจะคือเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้ก่อนเขาจะทำยังไงให้มันได้ออกมาก่อนแต่ด้วยข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าลมโบกนู่นนี่นั่นองค์ประกอบหลายๆอย่างจึงพาออกมาสุดท้ายก็ไม่พ้นกันเลยจะบอกว่าเป็นธรรมชาตินะเอาล่ะมาธรรมชาติก่อนหน้านั้นก็คือรอบด้านคือคลื่นก็คือวิทยาศาสตร์ขึ้นเข้าไม่ได้โทรศัพท์มือถือมือถอยใช้ไม่ได้เลยใช่ครับสื่อสารไม่ได้เลยใช่ผมโยงมาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่หรอผมจะไปตบสุดท้ายเดี๋ยวคอยดูว่าสุดท้ายจะตบอะไรก็ไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ก็บอกแล้วว่าก็แสดงว่าศาสตร์ที่เรามีอยู่มันฆ่าตัวเองหรือมันช่วยตัวเราไม่ได้โอเคนะครับเราต้องพึ่งเขาซึ่งศาสตร์ที่เขาเราไปพึ่งเขาก็เป็นศาสตร์ธรรมชาติเพราะมันดำถ้ำใช่โอเคนะครับเมื่อดำถ้ำเสร็จมาช่วยได้แต่คนที่รู้อย่าลืมนะว่าเข้าไปช่วยนะไม่รู้นะคนที่รู้ไม่ได้เข้าไปช่วยรู้ได้เอามาแมทการบูรณาการบวกกันก็เป็นศาสตร์ด้านจิตศาสตร์อ๋อคนที่ว่าจิตศาสตร์อยู่นอกถ้ำใช่คนนั้นคือครูบาบุญชุ่มโอเคแล้วก็ไปด่าเขาอีกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์อีกสวยอีกคนที่ด่าเขานั่งอยู่ไหนลุงมันอย่างเงี้ยไปบอกเขาว่าอวดอุตริบ้างอะไรบ้างแต่ผลของการกระทำของเขาอ่ะมันบอกคนมันบอกให้รู้อ่ะลุงอ๋อเข้าใจแล้วตัวเข้าไม่ถึงศาสตร์เห็นไหมฮะว่าศาสตร์ที่เรามีเราก็มีพื้นฐานของจิตศาสตร์เรามีทั้งไสยเวทโหมีความเมื่อคืนนี้ได้ดูนักวิชาการที่บอกว่าโอ้บ้านเรานี่ความเป็นด้านที่สรรพศาสตร์เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วทั่วโลกเนี้ยในกลุ่มของความเชื่อเนี่ย 4,000 ความเชื่อเข้าไปแล้วนะครับที่สร้างขึ้นมาทั้งล้อเลียนทั้งเป็นจริงทั้งตามประวัติศาสตร์เลยก็ตามทีมันมีความหลากหลายแทนที่ความหลากหลายจะเกิดการบูรณาการเพื่อเกิดความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษย์หรือส่งเสริมมนุษย์ไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวใช่ทันทีเป็นรวมหนึ่งเดียวไม่กลับมาทำลายกันทำลายกันและกันใช่ฮะก็ดูสิว่าคนนึงกำลังบอกว่าเด็กปลอดภัย อีกกลุ่มนึงที่บอกว่ายกแบกกระบาลสเปียร์เลยแบกครูบาอาจารย์แบกตำราเอาไปว่าเขาแล้วตัวทำอะไรอ่ะเป็นตัวทำอะไรเป็นครับพอตัวทำอะไรเป็นตัวก็ได้แต่ว่าเขาเด็กได้รู้ว่าปลอดภัยอีก3วันเจอ2หรือ3วันเจอสุดท้ายความเป็นธรรมชาติกับจิตศาสตร์โคออปเรทร่วมกันนะธรรมศาสตร์จิตศาสตร์นี่เองใช่ครับแล้วก็แพทย์ท่านก็ใช้เคมีหน่อยนึงเพื่อให้คุมมูดแอนด์โทนของเด็กแปลว่าประจันหน้าเขาเรียกปัจจุบันทันด่วนครับใช้เพื่อให้มันเกิดผ่านภาวะวาระออกมาให้ได้ครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องความแร้งแค้นเนี่ยความรู้สึกร่วมทั้งชาติมันก็ไม่ร่วมลุงเพราะว่าทุกคนมีพื้นที่ที่ใหญ่โตเกินนั่นแหละของตัวเองอยู่เสร็จปุ๊บผมก็จึงนำเสนอว่าแล้วบ้านเรามันมีไหมอีกไหมความสามารถด้านจิตศาสตร์อ่ะมันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับกลุ่มอื่นใดศาสตร์อื่นใดศาสตร์อื่นใดๆศาสตร์ใดก็ว่าไปครับเสร็จปุ๊บ2ก็คือมันไม่ต้องไปหวังพึ่งพาเขาเพราะจีนปิดทางโอ้โหเอาอีกแล้วเห็นมั้ยล่ะโอ้โหดูสิดูเงากันนิดนึงดูเงานิดมันโอ้โหอลังการงานสร้างมากมันไปไม่รอดแน่นอนเอาจีนพูดจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าพอเราไม่สามารถช่วยเด็กได้เราจะต้องขอความช่วยเหลือต่างๆประเทศใช่มั้ยฮะถามว่าเรื่องน้ำเราขอเขาได้มั้ยขอเขาไม่ได้เขากั้นเต็มที่เขากั้นไปแล้วลุงแล้วกว่าจะขอได้พอดีอ่ะแห้งตายหาหมดกันแล้วอ่ะชาวดิมน้องของใช่ฮะคนส่วนล่างอ่ะเหมือนแบบว่าก่อนสมัยก่อนตอนที่จะยิงปืนใหญ่อ่ะต้องเข้ามาขออนุญาตจากไหนจากข้างในกรมกองอ่ะจากในรั้วก็แล้วรั้วในวังก็แล้วกันครับกว่าจะยิงได้ไหมฮะข้าศึกบุกมาแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นจะหวังพึ่งพาเขาไม่ต้องพึ่งแล้วครับเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้อีนางขังขอบแล้วครับเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนดีมีความสามารถในหมู่ในบ้านเราต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติประกาศในชุมชนตำบลเก่งเรื่องอะไรออกมาให้หมดภูมิปัญญาน่ะลุงใช่ถูกต้องเก่งอะไรมาให้หมดต้องเป็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้แล้วใช่20ปีเนี่ยล้มไปก่อนลุงวางไว้ข้างดึงลุงถ้าคนลากหญ้าตายหมดทั้งประเทศใครจะเติมน้ำมันให้ครับตัวใครตัวมันใช่ครับ
แล้วก็ไปว่าเขาว่าอะไรล่ะคือลุงคนข้างล่างเนี่ยเขาไม่ได้นอนดีนะเขาไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะแสดงว่าเขาอยู่กับภูมิประเทศของบ้านเราเนี่ยได้ดีมากถ้าเขาถูกติดกำแพงถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็จะเขาต้องป้องกันตัวเหมือนไวรัสแต่ที่วิทยาศาสตร์ว่าใช่เขาก็ต้องออกหาเพื่อให้เขาอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเราไปมองเขาว่าเขาหัวรุนแรงทำอะไรก็ตามที่ออกกำลังอ่ะก็แสดงว่าท่านอยู่สบายเกินไปจึงมองไม่เห็นคนที่ทุกข์ลำบากมากใช่ครับลุงโธ่ซึ่งโดยความเป็นจริงอ่ะเขาทุกข์ลำบากเป็นปกติอยู่แล้วชินเขาถึงไม่มาเลือกตั้งไงลุงปะโธ่มันช่วยอะไรเขาได้ไหมล่ะแต่ถ้าซื้อเขาถึงมาบางส่วนซึ่งเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เขารู้มากขึ้นเขาเข้าใจมากขึ้นเขาจึงผมว่าเขาทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารที่กำลังทำอยู่เวลานี้ใช่ไหมใช่ครับเออโอเคเมื่อรู้ภาพรวมแล้วพอสมควรแล้วนะเราไปต่อเพราะว่าข้างหน้าคงจะหนักกว่านี้เยอะโอเคนะครับก็ถือโอกาส thank you very much ครับทุกท่านครับขอบคุณครับ